กีระได้ยินว่าเกวัตโตอนนวัชาประมงเอกคนหนึ่งอริโยนามะชื่อว่าอริยะปฏิวัตสิย่อมอยู่อาศัยสาวัติยังในกรงสาวัตถีเอกที่วสั่งในวันหนึ่งโซอริโยอันวัชาประมงชื่อว่าอริยะนั้นขันหันโตจับอยู่มัตเซึ่งปราทั้งหลายพลิเสณะโดยเบ็ดทิสว่าเห็นแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดาสาวัติยาอุตรทวบาระคาเมปินดายะจวิตวาตโตวะ คามโตอาคัตฉันตังผู้เสด็จเที่ยวไปเพื่อก้อนข้าวในบ้านใกล้ประตูในทิศอุดรแห่งกรุงสาวัตถีแล้วจึงเสด็จมาอยู่จากบ้านนั้นทิวพิกุสังฆะปริอุตังผู้อันโมแห่งภิกษุแวดลอมแล้วทัปิตตวาบางแล้วพริษะยัตถิงซึ่งคันแห่งเบ็ดอัฏฐ,ฐสิได้ยืนอยู่แล้วสัทธาอนวัพศาสดาทัตวาประทับย,ยืนอยู่แล้วอวิทุเรธาเน ในที่อันไม่ไกลแต่สรัรารยสะแห่งชาวประมงชื่อว่าอริยะนั้นปุชิตรัสถามแล้วสารีปุตเถราทโยเทเรซึ่งพระเทระทั้งหลายมีพระเทระชื่อว่าสารีบุตรเป็นต้นว่าแต่วังอันว่าเธอกิงนามโมเป็นผู้ชื่อว่าอะไรอสิย่อมเป็นอิติดังนี้เตปิเทระอันว่าพระเถระทั้งหลายแม้เหล่านั้นกเทสงกราบทูลแล้วสกะสกะนามานิ ซึ่งชื่อทั้งอันเป็นของตนทั้งอันเป็นของตนทั้งหลายอาหังสารีปุตโตอัมหิอหังโมคลาโนอัมหิอิติอาทินานะเณเเยนะโดยในมีในว่าอันวฆ้าพระองค์เป็นผู้ชื่อว่าสารีบุตรย่อมเป็นอันวค้าพระองค์เป็นผู้ชื่อว่าโมคลานะย่อมเป็นดังนี้เป็นตน้นเกวตัตโตอันวชาประมงจินเตสิคิดแลว,ว่า รศรัทธาอนุศาสดาปุชติย่อมตรัสถามนามังซึ่งชื่อสัเพสังเทระนังของพระเทระทั้งหลายทั้งปวงปุชิตสติมันเยเห็นจะจักตรัสถามนามังซึ่งชื่อมมะมะอปิแม่ของเราอิติดังนี้นรศรัทธาอนุศาสดายัตวาทรงทราบแล้วจิตตังซึ่งจิตตสะเกวตสะของชาวประมงนั้นปุชิตตรถามแล้วว่าอุปาสกะดูก่อนอุปาสก ตาวังอันว่าท่านกิงนาโมเป็นผู้มีเชื่อว่าอะไรอสิย่อมเป็นอิติดังนี้เกวัตโตอันว่าชาประมงอาหะกลับทูลแล้วว่าพันเตฆ่าแต่พระพุทธเจริญอาหาอันว่าข้าพระองค์อริโยนามะเป็นผู้เชื่อว่าอริยะอมิย่อมเป็นอิติดังนี้อัฐะลำดับนั้นสัทธาอันว่าราศาสดาวัตวาตรัสแล้วอาสะเกวัตสะแก่ชาวประมงนั้นบาอุปปาสกะดูก่อนอุบาสก ปานาติปาติโนชนาะอันว่าชนทั้งหลายผู้ยังสัตว์มีปราณให้ตกล่วงไปโดยปกติตาทิสาผู้เช่นกับโดยท่านอริยานามะเป็นผู้เชื่อว่าอริยะโหนติย่อมเป็นนะหาไม่ได้ปณะส่วนว่าอริยะอันว่าพระอริยะทั้งหลายที่ตาดำรงอยู่แล้วสัตตานังอวิหิงสนภาเวในความเป็นคืออันไม่เบียดเบียนซึ่งสัตว์ทั้งหลายอิติดังนี้ เทเซนโตเมื่อส่งแสดงธรรม,มังซึ่งธรรมอาหะตรัสแล้วข้าถังซึ่งพระคถาอิมังนี้ธรรม,มัถธวคเคในธรรม,มัทธวักธรรมปัทสะแห่งธรรมบุตรว่าปุกขลวนว่าปุคคลหิงสติย่อมบิดเบียนปานานิซึ่งสัตว์มีปราณทั้งหลายเยนะการเณนะเพราะเหตุใดอริโยเป็นผู้ชื่อว่าอริยะโหติย่อมเป็นเตนะการเนนะเพราะเหตุนั้นณนะหาไม่ได้ ปุกลอันว่ปุคลมยัยาอันเราปุวัจติย่อมเรียกว่าอริโยอริยอิติดังนี้อหิงสาเพราะการไม่เบียดเบียนสะพพปานานังซึ่งสัตว์มีปรันทั้งปวงทั้งลายอิติดังนี้อัตโทอันว,ว่าอัตวาการเนนะพระเหตุเตนะนั้นอิติดังนี้ตถะาะปเทสุเตนะอิติปัสสะในบททั้งหลายเหล่านั้นนาแห่งบทว่าเตนะดังนี้ อัฏโทอันว่าอัตว่าวิเหเทติยอมเบียดเบนอิติดังนี้ปทัสสะแห่งบทว่าหิงสติอิติดังนี้อัฏโทอันว,อว่าอัตว่าอหิงเสนนะเพราะการไม่เบียดเบนสัพพป,ปานานังซึ่งสัตว์มีปรานทั้งโป่งทั้งหลายป่านิอาทินาปะหารณวัตถุนาโดยปะหารณวัตถุมีฝ่ามือเป็นต้นอิติดังนี้ปทัทสะแห่งบทว่าอหิงสาอิติดังนี้ อัถโถอันว่าอัตวาปุกโลอันวาปุคคนทิโตผู้ตั้งอยู่แล้วหิงสโตอารกาวะไกลจากความเบียดเบียนเทียวภควตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้ากถิยติเยิมตรัสเรียกว่าอาริโยอริยอิติดังนี้เมตตาทิภาวนายะทิตตาเพราะความที่แห่งบุคคลนั้นเป็นผู้ตั้งอยู่แล้วในภาวนามีเมตตาเป็นต้นอิติดังนี้คาถาปาทศแห่งบาทแห่งพระคถาว่า อริโยติปวุจจติอิติดังนี้ค้าทาวสาเนในการเป็นที่สุดหลงแห่งพระคาถาเกวัตโตอันว่าชาวประมงโซตาปันโนเป็นสวดาบันอโหสิได้เป็นแล้วปติโรประเทศสวาโสอันว่าการอยู่ในประเทศอันสมโคลตสะเกวัตตะของชาวประมงนั้นมั่งคลังเชื่อว่าเป็นมงคลสวนปุญญกิริยาวัตถุปัจจยตา เพราะความที่แห่งการอยู่ในประเทศอันสมควรน,นั้นเป็นปัจจัยแห่งบนกิริยาวัตถุคือการฟังโหติย่อมเป็นเอวังด้วยประการชนีอิติดังนี้แลเกวัตตะวัตถุอันว่าเรื่องแห่งชาวประมงนิติตังจบแล้ว